กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Exit ทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel Donny Exit ครับ You make me feel so วันนี้นะครับผมต้านทานแรงเรียกร้องไม่ไหวนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบอกว่าพี่ครับรีวิวงานจับฉลากหน่อยครับนี่ครับผมอยู่ตรงข้างหน้าเพื่อนๆทุกคนแล้วฮะงานจับฉลากมันคืออะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยขอพูดก่อนนะฮะว่างานจับฉลากคืออะไรบางคนเพื่อนๆที่มาดูใหม่ๆนะก็ยังไม่รู้ว่างานจับฉลากคืออะไรวะสอยดาวหรือเปล่าวะจับไข่ปิงปองเป็นงานจับฉลากของญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นการจับฉลากนะฮะซื้อตั๋ว1ใบใบละประมาณ300กว่าบาทอ่ะคือตั๋ว1ใบนะฮะก็จะได้น่าจะได้โปสการ์ด1อันแล้วก็ได้จับฉลาก1ใบนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะมีผ้าเช็ดหน้าแก้วช้อนส้อมหรือว่าอะไรแล้วแต่รุ่นนั้นมันจะมีอะไรให้อ่ะโมเดล5รางวัล ABC แล้วก็ลัสต์วันพวกนี้ครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับงานจับฉลากอิชิบันคุจิไปแล้วนะครับผมใครยังไม่ดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็วันนี้ฮะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะอยากให้ผมมารีวิวงานจับฉลากวันนี้ผมก็จะทำตามความเรียกร้องของเพื่อนๆนะฮะเปิดกล่องงานจับฉลากกันฮะแต่งานจับฉลากนี้ฮะต้องขอขอบคุณทางร้านอาชิทอยนะครับผมก็ผมสั่งสินค้าสั่งของมาจากร้านอาชิทอยนี้ส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นงานกล่องงานเรซินงานจับฉลากนะฮะหรืองานพรีออเดอร์หลายๆอย่างนะครับผมมีการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะครับมีหลายๆอย่างเลยลองไปเข้าไปดูได้ฮะทางนี้ครับเพจอาชิทอยฮะลองเข้าไปสอบถามเจ้าของร้านดูได้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะกำลังตามหาโมเดลตัวไหนอยู่ก็ลองไปถามดูได้นะฮะทางเพจอาชิทอยครับผมเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าข้างในวันนี้คืออะไรนะฮะนี่กล่องมาแล้วตัวอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันไม่บอกแล้วรอดูให้จบนะฮะเป็นงานจับฉลากครับนี่แพ็คมาอย่างดีเลยข้างหน้ากล่องเขียนไว้ว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กแกะเลยมาแล้วครับข้างในฮะงานจับฉลากของเราในวันนี้นะครับผมเป็นตัวอะไรฮะดูไม่ใช่ฮะนี่ถุงงานจับฉลากของเรานี่คือปลิวรางวัล G ครับผมรางวัล G ฮะผมสั่งมาครบชุดเลยรางวัล G รางวัล G ก็คืองานจับฉลากนะเราไม่ได้โกหกนะฮะนี่ครับมีทั้งหมด6ใบครับงานจับฉลากรางวัลนี้นะฮะผมไม่ได้โกหกนะก็เป็นงานจับฉลากจริงช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะผู้สนับสนุนก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะฮะก็ใครอยากสนับสนุนช่องให้เรามารีวิวนะครับส่งของมาได้นะฮะลองติดต่อมาทางใต้คลิปนี้นะครับผมมีที่อยู่การติดต่อบนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานจับฉลากรางวัล G กันว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะมีทั้งหมด6ลายนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6ลายตามกล่องนี้เลยมีครบทุกลายฮะผมได้มาครบเซตเลยฮะครบชุดเลยเดี๋ยวมาเปิดดูว่าของจริงจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปดูรีวิวพร้อมๆกันนะฮะเริ่มจากกล่องแรกก่อนเลยมากล่องแรกครับเปิดมาข้างในครับเป็นแก้วน้ำนะครับผมนี่หูเหมือนแก้วน้ำชานะฮะความสูงของแก้วอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะแล้วด้านหน้าฮะเป็นลายโกจิต้าฮะปล่อยพลังขึ้นเต่าครับเป็นลายขาวดำนะครับก็ถือว่าสวยนะผมว่ามันสวยดีคลาสสิกดีนะฮะแล้วก็เป็นแก้วคล้ายๆแก้วชานะข้างหลังก็เขียนว่าดราก้อนบอลนะครับผมนี่เป็นแก้วฮะมันสวยเลยคือแก้วอ่ะสวยผมชอบนะมาดูลายต่อไปดีกว่าตรงนี้เราไปกันแบบเนิบๆไม่มีอะไรจะรีวิวนะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยว่ารอโมเดลมารีวิวนะฮะดูกันไปก่อนนะครับผมลายที่2ครับเป็นซุนโกคูฮะปล่อยพลังขึ้นเต่าครับนี่ลายนี้เลยฮะสวยเลยด้านหลังก็เป็นดราก้อนบอลเหมือนกันนะครับนี่ลายที่2ฮะแก้วขนาด8เซนเท่ากันนะครับอ่ะลายที่3เป็นลายอะไรลายที่3โอ้ลายที่3สวยนะครับผมเป็นแบ็คครับแบ็คโกคูนะฮะตัวนี้เป็นร่างซุปเปอร์ไซย่าโรเซ่ฮะเป็นพลังดาบที่มือนะครับอันนี้สวยนะครับแต่เป็นลายขาวดำนะก็คลาสสิกดีอ่ะผมว่าบางทีมันก็เก็บแล้วมันก็โอเคนะมันน่าจะเป็นจะต้องเป็นโมเดลอย่างเดียวนะจริงๆแล้วอ่ะลายที่4ครับผมเป็นลายทั้งฮะทั้งในอนาคตครับผมตอนที่สู้กับแบ็คโกคูนะฮะเป็นลายทั้งฮะชุดในภาคของแบ็คโกคูนะครับสวยงามอีก1ใบนะครับผมลายที่5ครับเป็นลายของฟรีเซอร์ครับสวยมากครับผมตัวนี้น่าเก็บนะเอาจริงๆถือว่าน่าเก็บมากนะมาดูลายสุดท้ายกันเลยดีกว่าลายสุดท้ายเป็นลายอะไรลายสุดท้ายครับเป็นโบลี่ครับโอ้โหใหญ่มาก
บลี่ครับเป็นซูเปอร์โบลี่เลยนะเป็นภาคซูเปอร์นะอันนี้สวยเลยเป็นกล้ามเป็นซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์โบลี่เลยนะครับผมพูดลิ้นพันกันละก็ทั้งหมด6ลายนะ6แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันทีละลายกันอีกทีนึงนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะไปกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานจับฉลากอิชิบันวันนี้นะฮะรางวัล G นะครับผมเป็นแก้วน้ำทั้งหมด6ใบเลยนะครับก็อย่าพึ่งดราม่ากันนะเพราะผมก็ไม่ได้เอาโมเดลมาจับนะครับผมเป็นแก้วน้ำนะครับผมรางวัล G แทนนะครับผมไม่ได้มีรางวัล A B C นะฮะเพราะว่าตอนนี้รางวัลพวกนี้นะรางแพงมากเลยรางวัลราคาโคตรแพงเลยจริงๆตัวหนึ่ง 3,000 5,000 อย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวครับผมสู้ไม่ไหวก็รอราคามันลงมาก่อนนะหรือไม่ก็รอตัวใหม่ๆที่มันน่าสนใจจริงๆนะครับผมค่อยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ดูรางวัล G ไปก่อนนะฮะก็คลิปที่แล้วก็เป็นรางวัลเทสนะครับเป็นผ้าเช็ดหน้าฮะเอาซาตําตาวันนี้ก็เป็นแก้วครับผมพอมันอยู่ครบกันทั้งหมด6ลายนะ6แบบนะมันก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะบางทีมันไม่จำเป็นนะจะต้องเก็บแต่โมเดลนะครับผมบางทีของใช้พวกนี้นะวางใส่ตู้นะฮะวางเงี้ยก็ดูดีนะดูสวยนะทำเป็นเล่นไปนะก็เป็นอีก1งานนะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมว่าลายแต่ละลายสวยหรือเปล่าลองตัดสินใจดูครับเผื่ออยากจะได้สักไปกินน้ำกินชากับเพื่อนนะแก้วราคาไม่แพงนะฮะถ้าไปซื้อจากตามร้านที่เขาขายกันทางเว็บที่ไปซื้อทางเพจทางเว็บเลยเนี่ยฮะทางร้านอาชิทอยก็ขายอยู่นะครับลองไปติดต่อสอบถามดูได้นะครับผมรางวัลหลายๆรางวัลเลยมีหมดเลยนะครับผมรางวัลจับฉลากนี่มีให้จองพรีออเดอร์ก็มีนะครับถ้าไปจับเองนะครับใบหนึ่ง300กว่าบาทอาจจะได้แก้วใบเดียวเนี่ยฮะซื้อมาหมดเนี่ยครับผมเต็มที่ราคาใบ70ถึง100บาทไปเลยซื้อไปเลยนะครับผมยังไงก็คุ้มครับซื้อมาเก็บไว้ครับเราชอบเราเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้งานก็ได้หรือเอามาโชว์ก็ได้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสะสมนะครับสำหรับคนที่รักในดักกันบอลนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณแนะนำกันให้ดูกันรางวัล G นะครับอิชิบันคุจินะครับผมเอาละครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันคลิปต่อไปครับว่าผมจะทำอะไรหรือพาไปที่ไหนหรือรีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ